เมื่อวานนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า600จุดทำสถิติดิ่งลงในวันเดียวเนี่ยรุนแรงที่สุดในรอบถึง3เดือนเนื่องจากว่านักลงทุนนั้นผิดหวังที่เฟดไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินในโครงการเข้าซื้อพันธบัตรหรือ QE แม้ว่าเฟดได้แสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอีกทั้งยังทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตัวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฟดยังระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการพัฒนาของวัคซีนเมื่อวานนี้ก็ทำให้หุ้นทั้ง11กลุ่มที่อยู่ในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบโดยกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารดิ่งลงหนักที่สุดซึ่งดิ่งลงไปถึง 3.82% โดยหุ้นที่ร่วงหนักๆ ก็จะเป็นในส่วนของหุ้น Netflix ที่ร่วงลงไปถึง 6.88% หุ้น Alphabet หรือ Google ดิ่งลงเกือบ 5% หุ้น Facebook 3.51 หุ้น Twitter ร่วงลงไป 2.98 หุ้น Amazon ร่วงลงไปถึง 2.81ส่วนในกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานร่วงลงอย่างหนักเช่นกันโดยหุ้น Bank of America ร่วงลงไปถึง 3.59 Goldman Sachs 2.99 หุ้น JP Morgan หรือ Chase Bank ดิ่งลงไปถึง 2.83 Exxon Mobil ลดไป 1.13 Chevron ลดลงไป 1.3 นอกจากนี้นั้นตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงของหุ้น Boeing ซึ่งเป็น1ใน30หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีดาวโจนส์โดยราคาหุ้นของ Boeing นั้นร่วงลงไปกว่า 3% หลังบริษัทรายงานตัวเลขขาดทุนสุทธิในปีที่แล้วสูงถึง 11,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขขาดทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทเนื่องจากด้วยผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 และการที่เครื่องบิน Boeing รุ่น 737 Max ถูกสั่งห้ามบินหลังจากเครื่องบิน2ลำของรุ่นดังกล่าวได้ประสบอุบัติเหตุในปี61และ62จนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมถึง346คนซึ่งในไตรมาส4ปีที่แล้วเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันที่ Boeing นั้นประสบภาวะขาดทุนที่ 15.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์นั้นคาดการไว้บริษัทจึงมีรายได้ลดลงถึง 37% ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแทนที่มีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากกว่าและเทขายหุ้นกลุ่มที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจยอดผู้ติดเชื้อโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้ทะลุถึง100ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่อังกฤษกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เกิน 100,000 คนประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเตรียมแผนซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก200ล้านโดสเพื่อให้มีพอฉีดให้กับชาวอเมริกันและจะจัดส่งวัคซีนเพิ่มไปยังรัฐต่างๆตามคำมั่นที่เคยให้ไว้ว่าจะสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆทราบถึงแผนการที่จะเพิ่มจำนวนวัคซีนเป็น10ล้านโดสต่อสัปดาห์ตลอดช่วง3สัปดาห์ข้างหน้าจากปัจจุบันซึ่งใช้อยู่ที่ 8.6 ล้านโดสทั้งนี้คณะบริหารจะซื้อวัคซีนจากไฟและ Moderna บริษัทละ100ล้านโดสซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนวัคซีนทั้งหมดรวม600ล้านโดสและคาดว่าจะส่งมอบได้ในช่วงฤดูร้อนนี้โดยวัคซีนดังกล่าวต้องฉีดในจำนวน2โดสต่อคนเพื่อให้มีประสิทธิภาพเต็มที่จากข้อมูลดังกล่าวนี้ก็บ่งบอกชี้ว่าการจัดซื้อวัคซีนในครั้งนี้จะครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาโดยหุ้นของไฟเซอร์นะครับตัวย่อ PFE นักวิเคราะห์ได้คาดกันว่าน่าจะหลุด40เหรียญในเร็ววันนี้นะครับเนื่องจากว่ามียอดการสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงข้อพิพาทในประเทศอิตาลีเรื่องการจัดส่งก็น่าจะถูกปัดตกไปเพราะว่ามีการอนุมัติให้จัดส่งไปถึงประชาชนในประเทศอิตาลีเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่ามีความต้องการวัคซีนของไฟเซอร์มากกว่าApple ทำรายได้โต 21% ในไตรมาสล่าสุดทุบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ของปี2021มีรายได้เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้และนับเป็นรายได้ในไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุดตลอดการของ Apple อีกด้วยโดยสัดส่วนรายได้นั้นแบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นถึง 21% รายได้จากค่าบริการเพิ่มขึ้นถึง 24% ทั้งนี้รายได้ค่าบริการก็จะมาจาก Apple Care Apple Music Apple TV iCloud App Store Apple Play และ
Apple Search Ads และบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 29% แต่ถ้ามาดูรายละเอียดถึงผลิตภัณฑ์ iPhone เพิ่มขึ้น 17% Mac เพิ่มขึ้น 21% iPad เพิ่มขึ้น 41% Wearables เช่นพวก iPod Apple Watch เพิ่มขึ้นถึง 30% จะเห็นได้ว่าทุกหมวดของผลิตภัณฑ์ของ Apple เติบโตขึ้นเป็น2หลักสาเหตุที่ผลประกอบการของ Apple เติบโตได้อย่างโดดเด่นขนาดนี้มีอยู่หลายปัจจัยอาทิเช่นกระแสตอบรับที่ดีของตระกูล iPhone 12โดยเฉพาะ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่แทบจะขาดตลาดในช่วงหนึ่งอันที่สองจาก Work From Home และการเรียนออนไลน์ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้าน Mac และ iPad เพิ่มสูงมากขึ้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Mac รุ่นใหม่ที่มากับชิป M1 ของ Apple ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าแรงและเร็วจริงๆการเติบโตของยอดขายในจีนอันแข็งแกร่งจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของจีนและการเปิดตัวของ iPhone 12ที่สามารถรองรับ 5G ความนิยมในผลิตภัณฑ์ AirPods และ Apple Watch ที่ยังคงร้อนแรงอยู่และช่วงวันเทศกาลวันหยุดยอดขายของ Apple ทำตัวเลขได้อย่างสวยหรูทั้งนี้ถ้าเราแยกตามภูมิศาสตร์ของรายได้ทั้งหมดจาก Apple จะมาจากสหรัฐเพิ่มขึ้น 12% ยุโรปเพิ่มขึ้น 17% จีนเพิ่มขึ้นถึง 57%ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 33% และประเทศที่เหลือในเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นถึง 11% สรุปได้ว่าทุกภูมิศาสตร์มียอดขายการเติบโตและเติบโตเป็นเลข2หลักเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในจีนมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดซึ่งได้รับอานิสงส์จากความต้องการผลิตภัณฑ์ในตระกูล iPhone 12ที่สูงมากนั่นก็เพราะว่า iPhone รุ่นนี้สามารถรองรับเทคโนโลยี 5G ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่ใช้สมาร์ทโฟน Android อยู่เริ่มเปลี่ยนใจหันมาใช้ iPhone และรวมไปถึงผู้ที่ใช้ iPhone อยู่ก่อนแล้วก็อยากจะอัปเกรดสมาร์ทโฟนของตัวเองให้ไปใช้ 5G ได้ทางด้านทีมคุก CEO ของ Apple ได้ออกมากล่าวว่าผลประกอบการของ Apple นี่อาจจะดีกว่านี้หากไม่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้เราต้องปิดหน้าร้าน Apple Store และร้านค้าอื่นๆบางแห่งชั่วคราวทั่วโลกซึ่งการปิดร้านชั่วคราวได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขาย iPhone และ Wearables โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบัน Apple ยังเป็นบริษัทที่ครองตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกFacebook ไม่น้อยหน้าเผยไตรมาสล่าสุดกำไรโต 53% อันนี้ส่งมาจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซทุ่มซื้อโฆษณาอย่างหนัก Facebook นั้นมีรายได้รวมในไตรมาสที่4เพิ่มขึ้นถึง 33% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้โดยแบ่งเป็นรายได้โฆษณาเพิ่มขึ้นถึง 31% และรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นถึง 156% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวสาเหตุที่รายได้ค่าโฆษณาของ Facebook เติบโตได้ดีอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ที่ปรับตัวเข้าหาโลกออนไลน์กันมากจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สามารถดึงเม็ดเงินมาโฆษณาทางช่องทางออฟไลน์ได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดหรือเทศกาลช้อปปิ้งที่บรรดาธุรกิจอีคอมเมิร์ซพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างทุ่มงบโฆษณากันอย่างหนักเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ใช้งาน Facebook ได้เห็นและเข้าไปซื้อสินค้าเหล่านั้นรวมไปถึง Facebook เองก็ได้เปิดตัวฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มเช่นFacebook Pay และ Facebook Shops ส่วนรายได้อื่นๆที่สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นของ Facebook ก็คือ Oculus Quest 2ทำให้การกระตุ้นยอดขายรวมไปถึงกระแสความนิยมในอุปกรณ์เกมและ VR ได้รับความสนใจมากขึ้นซึ่งแม้ว่าเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐกลุ่มทางด้านเทคโนโลยีจะติดลบกันเต็มกระดานแต่ด้วยผลประกอบการที่ออกมาสวยหรูเช่นนี้ก็ยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าลงทุนในหุ้นเป็นที่สุดขอบคุณที่ติดตามนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ